รู้สึกได้ในกายเอาภาษานี้มาขึ้นเขียงก่อนดีกว่ามาย้ำก่อนนะมาสลับฉากกันก่อนเรียกว่าปรับภาษากันก่อนนะครับก็น่าเห็นใจครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับไปเจอมาเยอะกายใจจิตนะครับน่าเห็นใจจริงๆนะก็มักจะมันคนละแนวทางประมาณนั้นนะครับบางทีก็ถือว่าอาจารย์ชั้นแน่ครูชั้นแน่ก็เลยเอาตามทุกเม็ดถ้าเอาตามทุกเม็ดถือว่าใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีรหัสของแต่ละคนอยู่พวกนี้นะครับจะบอกว่าเรื่องของพระธรรมถ้าเข้าในถนนสายเดียวกันมันจะเหมือนกันหมดเช่นถ้าใครก็ตามที่เข้าถึงระดับพระโสดาบันมันจะพูดในเรื่องเดียวกันหมดโอเคไหมนะถึงจะต่างกันก็ต่างกันได้แต่ส่วนมากจะต่างกันเพราะว่ามันยังไม่ถึงขั้นสูงสุดโสดานี่ยังทะเลาะกันอยู่นะครับโสดาบันสกิทาก็เหมือนกันยังทะเลาะกันอยู่นะครับเรื่องของธรรมะพระธรรมเนี่ยอนาก็ยังวางเฉยได้ไม่ทะเลาะอะไรใครโอเคไหมมันต้องเหนือกว่านั้นนะฮะเป็นคนที่ชี้ชัดว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะว่าอันนั้นเหนือกันนั้นคืออรหันต์มันได้ 100% มาเลยแล้วนะเพราะนั้นคำว่าบรรลุธรรมสูงสุดในระดับอรหันต์จะรู้เหมือนกันหมดทุกประการนะครับเห็นกันหมดรู้กันหมดไม่ผิดไม่เพี้ยนรับรองได้เลย 100% ด้วยนะภาษาใดหลุดมาปุ๊บเขาจะเข้าใจกันเป้งปังทันทีภาษาพ่อขุนภาษาอะไรก็ได้พวกนี้ครับนะเพราะภาษาจิตนี่มันเป็นภาษาที่มันเกินกว่าใดๆกันแล้วกันนะเพราะมันแค่ดูขยับอะไรขยับร่างกายขยับนู่นนี่นั่นเวลาคุยกันมันจะรู้พวกนี้ครับว่าใครนิ่งว่าใครแน่ว่าใครถึงไหนอย่างไรแต่ส่วนมากก็จะไม่พูดกันนะครับถ้าพูดมันก็ไม่เหมือนกับเตะตัดขากันเงี้ยเขาจะไม่ทำกันนะครับยกเว้นว่าจะใครจะเป็นผู้นำผู้ตามขอเป็นผู้ตามน้อยโอเคนะอย่างนี้ก็นะขอเป็นผู้ตามน้อยอย่างนี้เป็นต้นผู้นำเขาก็จะรู้ว่าอยู่ในฐานะผู้นำเขาจะมีลีลามีเท่ามีท่วงทำนองของเขาเองนะครับผู้นำผู้ตามนะครับจิตเกิดรู้สึกได้ในกายลุงบอกว่าจิตจะเห็นได้ในตาเห็นไหมครับพระธรรมจะเห็นได้ในตาเห็นไหมครับแปลว่าเห็นได้ในกายเนี่ยมันอยู่จุดไหนที่เนี่ยของลุงเนี่ยโป๊ะเข้าไปในตาเลยนะครับนี่คือความแตกต่างนะครับคุณคิดนะแค่ภาษาเริ่มต้นมันก็ต่างกันไปแล้วนะครับเมื่อไรสะสมอะไรมาตรงนั้นอย่างเงี้ยเราไม่ว่ากันตรงนั้นนะให้นึกว่าถ้าหากว่าทางฝั่งลุงเนี่ยเป็นบันไดขั้นสุดท้ายแล้วมี10ขั้นคืออยู่ในขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยหลายๆขั้นที่ผ่านมาคือประสบการณ์ตรงนั่นเองนะครับอย่างน้อยสุดก็ต้องเก็บเกี่ยวได้ต้องขอบคุณครูบาอาจารย์เขาด้วยนะครับที่ให้เราได้รู้สิ่งนั้นสิ่งนี้บ้างถึงแม้ว่าจะไม่หมดนะ 40-50% ก็ยังดี 60% ก็ยังดีป่ะเนี่ยตรงเพราะว่าเวลามันขึ้นมาสูงๆแล้วโอ้จะลำบากนะครับก็ถือโอกาสแจ้งพวกโปรดแซบนะครับคุณคิดลุงจิตเกิดรู้สึกได้ในกายอยู่ทุกอารมณ์เลยจนเข้านอนอยู่ทุกอารมณ์เลยก็ไม่เข้าแล้วครับกลับมาเป็นอารมณ์เป็นใจนะครับมันไม่ใช่จิตไม่มีอารมณ์ครับบอกให้ก็ได้จิตไม่มีอารมณ์จิตมันเป็นธาตุรู้อย่างเดียวที่จะให้ทางฝั่งใจเนี่ยได้รู้อารมณ์มันจะคุมตัวอารมณ์ในเชิงจิตวิทยาฝั่งตะวันตกเขาจะเรียกกันว่าอิดอีโก้และซูเปอร์อีโก้นั่นเองครับอิดอีโก้และซูเปอร์อีโก้นั่นคือฐานของทางด้านไม่ใช่เรื่องของวิปัสสนากรรมฐานเหมือนชาวสาธุพูดถึงกันนะครับมันเข้าได้แค่จิตวิทยานะครับมันได้จิตวิทยาถ้าเทียบเคียงแล้วมันก็มาเรื่องของ
กายใจจิตนะครับอิดก็คือสัญชาตญาณคิดมากอีโก้คือตัวกูของกูเหนียวแน่นอยู่ตรงนั้นแหละไม่ไปไหนสุดโต่งทั้งกูกูถูกสุดโต่งอนุรักษ์กูก็สุดโต่งแม่งอยู่กันแหละประมาณนั้นครับไม่เคยที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นของใหม่สมัยใหม่สมัยใหม่กูก็จะเอาดังใจเดี๋ยวนี้แหละไม่ได้คำนึงถึงของเก่าซะหน่อยเลยประมาณนั้นโอเคไหมมันก็เลยสุดโต่งทั้งสองฝั่งมันก็เลยทะเลาะกันนะครับเพราะนั้นจึงมีคำว่าซูเปอร์อีโก้เข้ามาคอนโทรลมันซูเปอร์อีโก้หมายถึงจิตกันแล้วกันนะอย่าไปคิดมากจิตใต้สำนึกจิตเหนือสำนึกบ้างจิตไร้สำนึกเคยมีไหมครับ ลุงนี่จิตไร้สำนึกถ้าพูดถึงจิตนะถ้าจะเอาภาษาเขามาพูดจริงนะลุงก็ไม่เคยใช้จิตไร้สำนึกนะครับมีแต่คำว่าจิตอะไรกายกายไร้สำนึกเนี่ยไร้สำนึกโทษเดี๋ยวนะกายจิตใจจิตใจจิตความรู้สึกนึกคิดรู้สึกนึกคิดไร้ความรู้สึกเนี่ย unconscious ลุงพูดเสมอนะครับ unconscious ใช่ไหมครับทำนองนี้นะทางฝั่งนั้นก็ได้แค่ subconscious ของลุงซับ conscious จนไม่มีอะไรจะให้ซับอีกแล้วคือ unconscious ตรงนั้นนะครับ ตรงนั้นนะครับคือหัวใจหยุดเต้นให้รู้ไว้นะครับเห็นไหมเนี่ยก็แปลว่ามันมาคนละทางครับถนนคนละสายถ้าหากว่ามันถูกต้องตรงจริงนะมันจะมาตรงคำนี้นะสายทานแห่งธรรมจะไหลมารวมกันมันจะไหลมารวมกันถ้ามันช่องทางที่มันดีจะมาจากไหนมนุษย์จะไปฝึกปรือก็ตามเถอะมันจะมามันจะกำหนดมาหาที่เดียวกันหมดสายทานแห่งธรรมจะไหลมารวมกันคำพูดนี้ลุงพูดกันมานานมากนะเกินกว่า15ปีแน่นอนคนลุงบอกว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยสายทานแห่งธรรมแปลว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมโดยทั่วไปรุ่นเก่ารุ่นแก่รุ่นเก็บไม่รู้ขี่ลุงไม่รู้ละมันจะไหลมารวมกันและจะเข้าสู่เสมือนหนึ่งเป็นแม่น้ำเป็นทะเลและเป็นมหาสมุทรอุปมาจะเป็นเช่นนั้นนะครับมันจะเติบโตไปเรื่อยๆนะครับนะในคำพูดนี้พูดมาเกิดกว่า15ปีนะครับก็ยินดีไปฝึกปรือที่ไหนอย่างไรมาก็ขอว่าเหมือนกับเราเรียนหนังสือแล้วครับก็เรียนผิดเรียนถูกมาทั้งนั้นนะครับนะใครจะตั้งโจทย์ที่นี่นะใครได้ต่อคะแนนในโจทย์นั้นเนี่ยครับก็เหมือนกันนะ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 เสียหายเยอะเรื่องของนี่บางทีผมขออนุญาตพูดก้าวล่วงนิดนึงนะท่านพระสงฆ์องค์เนรนะครับวิปัสสนาจารย์ก็เหมือนกันทำนองเดียวกันครับคือถ้าหากว่าได้ไม่จริงมีไม่จริงเนี่ยต้องถอนตัวนะครับถอนตัวนะคนที่สอนสมาธิถ้าไม่ได้ไม่มีไม่จริงต้องถอนตัวนะครับอย่าไปทำยอมรับดื้อมันไม่ได้โก้รู้อะไรหรอกครับจริงจริง จริงแต่คุณค่ามันเยอะนะไม่มีความโก้ให้นะครับไม่มีความรู้ให้นักปฏิบัติธรรมจะต้องไม่มีความโก้ไม่มีความรู้โอเคนะถ้าตัวจริงจะเป็นอย่างนั้นจะไม่มีโก้ไม่มีหล่อไม่มีรู้ไม่มีรู้ต้องเป็นอย่างนั้นไปนะครับคงมันต้องคมในฝักประมาณนั้นนะครับโอเคนะก็เล่าให้ฟังตามนี้ครับคุณคิดนะก็ยินดีร่วมยินดีด้วยค่ะนำพาสมาธิพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะครับพรุ่งนี้ค่อยมาเริ่มต้นครับคุณคิดนะครับบอกแล้วว่านำพา